มีใครช่วยได้บ้างใครช่วยได้บ้างจะตรวจสอบกันบ้างแล้วเขาจะตรวจสอบกันยังไงพี่จราจรหัวหน้าจราจรอยู่ไหนที่ช่วยอะไรพิสูจน์ได้บ้างในเมื่อเนี่ยผมได้ไปร้องเรียนที่ผอ.เขต8เรียบร้อยแล้วร้องเรียนไปแล้วไม่มีผลอะไรเลยครับตั้งคณะกรรมการมาเนี่ยตั้งมาเพื่ออะไรครับไม่ย้ายคนที่ถูกร้องเรียนออกไปเนี่ยแล้วจะตรวจสอบกันยังไงครับครูในโรงเรียนบุคลากรในโรงเรียนจะกล้าออกมาเป็นพยานได้ยังไงครับผมอยากรู้ตั้งมาทำไมครับไม่กล้าที่จะแตะต้องคนถูกร้องเรียนใช่ไหมครับใช่ไหมครับผมถามว่าหน่วยงานราชการเนี่ยแม้แต่ตำรวจตอนนี้ก็หาว่าผมมาสร้างความวุ่นวายของสปอท่าม่วงถ้าผมกีดขวางจราจรแจ้งความผมไม่เป็นไรครับผมยอมเป็นคดีครับท่านผู้กำกับแต่ถามว่าการขวางแบบนี้เนี่ยมีช่องทางหนึ่งช่องทางอ่ะก็ไปได้ไอยืนอยู่ตามกระบวนการของการตรวจสอบแต่นี่การเนี่ยช่วยเหลือกันอย่างที่เขาไปอยู่ที่ไหนครับคุณครับด้วยความสะดวกในการจอดเนี่ยให้มาห้ามผมเพื่อนั่นอย่างที่ผมนั่นตำรวจอยู่ที่ไหนครับความจริงใจหน่อยครับอย่าติดคุกเรื่องคนของโรงเรียนที่สุดแทนเขามาเพื่อให้เขาได้เขาได้รู้ตัวแทนนะครับอยู่ที่ไหนกูไปก็แล้วกันแล้วก็ยินผมประกาศไปตั้งแต่วันที่6กันยาแล้วนะครับวันที่6กันยาเอกสารหยุดทุกจนกระทั่งสุดท้ายได้ผู้รับเหมาแล้วแล้วก็ออกหนังสือเชิญมาทำสัญญาก็เรียบร้อยตามขั้นตอนเงินก็มีอยู่นะครับเพราะนั้นค่าไฟนั้นเป็นธรรมดาของทุกโรงเรียนผมอธิบายอย่างนี้นะวิธีการไม่มีโรงเรียนใดที่ไม่ค้างค่าไฟเพราะว่ามันมีงบกลางงบเหลือจ่ายของสำนักงานเขตเราขอไปที่สำนักงานเขตทุกโรงเรียน55โรงเรียนไม่ได้หมายถึงแก้วิสุทธ์นะฮะทั้งเขตขอไปหมดเพราะผมเป็นกรรมการที่จัดสรรเงินในเขต8เพราะฉะนั้น3เดือนสุดท้ายเนี่ยส่วนใหญ่โรงเรียนไม่ไปจ่ายเพื่อส่งใบแจ้งหนี้เอาไปให้สำนักงานเขตขอเงินหรือจ่ายของเขตจ่ายให้ไฟฟ้าโดยตรงก็คืออย่างนี้ทุ่งเรียนฮะไม่ได้หมายถึงว่าแค่วิสุทธิ์ที่เดียวใช่ไหมคะครับผมก็ออกไงวันนี้ก็ออกแล้ว30กันยาเดือนก็ออกครับไม่จริงใช่ไหมก็ไม่จริงฮะก็ออกอยู่นี่วันนี้ก็เดี๋ยวครูเข้าไปกดเขาก็ได้ตังค์เรียนในเขต8เนี่ยอยากต้องการให้ทางสพม.ได้สนับสนุนช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจากเงินเหลือจ่ายของเขต8คราวนี้ก็ให้โรงเรียนส่งใบแจ้งหนี้ไปให้กับเขต8ซึ่งทุกโรงเรียนเนี่ยก็ส่งกันทุกโรงเรียนนะฮะเพราะเขาก็ค้างกันหมดไม่ใช่วิสุทธิ์ค้างที่เดียวเพราะต้องการเอาเงินเหลือจ่ายของเขตเอาไปให้ไฟฟ้ามันก็คือเป็นลักษณะเช่นนี้มันจะเป็นช่วง
ปลายปีงบประมาณที่เขาจะมีหนังสือแจ้งมาว่าโรงเรียนใดค้างค่าชำระซึ่งทุกโรงเรียนก็เก็บของตัวเองไว้เพื่อที่จะไปขอเงินส่วนกลางเอามาจ่ายก็เป็นอย่างนี้ทุกปีฮะไม่ใช่ปีนี้ปีแรกเป็นทุกปีต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าในข้อมูลข่าวสารเนี่ยที่ออกไปทางสื่อออนไลน์เนี่ยเขาเนี่ยไม่รู้จริงนะครับแล้วก็ไม่เคยมาถามไม่เคยมาพูดไม่เคยมาคุยแต่ว่ารับฟังสื่อสารเพียงบางกลุ่มเท่านั้นนะครับก็อยากวิงวอนว่าให้พ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองเนี่ยมีอะไรได้มาสอบถามโดยตรงซึ่งสิ่งเหล่านี้เราสามารถที่จะพูดอธิบายชี้แจงให้ฟังได้ทั้งหมดทั้งสิ้นแหละครับเพราะนั้นการกระทำเนี่ยเขาไปร้องผมแล้วที่เขต8ก็ว่ากันไปตามกระบวนการซึ่งเขาก็มีกระบวนการสืบข้อเท็จจริงอยู่แล้วนะครับซึ่งขณะนี้ทางเขต8ท่านผอ.เขตเขาก็แต่งตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงแล้วแต่จะเอาให้ได้ทันใจเหมือนที่มาเดินอย่างนี้มันคงไม่ใช่เพราะราชการมันก็เป็นไปตามระบบนะครับมันก็มีช่วงของเวลาที่จะต้องดำเนินการก็ว่ากันไปนะครับก็อยากให้ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองว่าผมพร้อมและยินดีที่จะให้มาตรวจสอบได้แต่ว่าใช้วิธีการมาอย่างนี้ผมถือว่าไม่เคารพกฎหมายแล้วเอากฎหมู่ขึ้นมาเหนือกฎหมายซึ่งผมเองนั้นศักดิ์ศรีของข้าราชการคนอย่างผมยอมไม่ได้ครับเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีข้าราชการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมโรงเรียนประถมอะไรก็แล้วแต่จะมาใช้วิธีการอย่างนี้กับคนที่นำขบวนมาวันนี้ในข้อหาหมิ่นประมาทผมแล้วที่สภ.ท่าม่วงแล้วก็สิ่งที่ผมไปแจ้งความหมิ่นประมาทเนี่ยก็ผมเชื่อว่าเป็นหลักฐานอย่างดีว่าผมเองนั้นบริสุทธิ์ใจไม่กระทำโดยที่คนทั่วไปกันแกล้งกันหรือใส่ร้ายกันไม่ใช่ผมเป็นคนที่ตั้งรับมาโดยตลอดผมพยายามชี้แจงอธิบายออกหนังสือแจ้งไปก็ยังคงใช้วิธีการเดิมๆใช้สื่อโซเชียลใช้อะไรมาโจมตีซึ่งผมก็รับมาโดยตลอดว่าไม่แน่อะไรนะครับแต่ว่าถ้ามันมีประมาทผมไม่แจ้งความนะครับตรงนี้ก็รอให้ตำรวจเขาออกหมายเรียกกับคนที่มีประมาทผม